็มาดูครับช้างเผือกออกจากป่าครับเทวดาเล็กทอเมืองเถินนะครับเป็นที่ถูกใจครับเป็นมวยซ้ายครับเสียโบ๊ทชอบครับมาดูครับหลังเกมครับพ่อกับแม่เชิญครับมวยที่ไหนลำปางซ้อมที่ไหนพ่อมานี่ลองบินนี่เป็นที่ลำปางเลยเหรอคนเหนือเหรอพี่หึงรู้จักได้ไงอ่ะพี่หึงรู้จักพี่หึงได้ไงเจนพิโลกเจนพิโลกอ๋อเจนพิโลกเหรอดีมากเลยนะต้องชิมได้เนี่ยจริงเหรอแม่ได้เรียนกว่าน้ำหนักอะไรลูกน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้61น้ำหนักกี่โลวันละช่วงนี้3โลเคยทำเยอะๆไหมเยอะสุดเท่าไหร่3โลเยอะสุด4โลไป4โลไปพ่อแม่เข้ามาดูเองครับเองไปเหรอให้คนล้อเป้าล้อเป้าเองด้วยจริงเหรอเออมีนาคูดะตรงนี้ดีๆเธออยากจะให้มาอยู่ที่ค่ายบอกนะตัวนี้น่าทำผมอยากจะทำถ้าสนใจนะถ้าพ่อแม่สนใจนะติดแม่เหรอติดแม่เหรอโตยังโตแล้วโตแล้วเหรอเราอยู่ที่ค่ายไหมเราอยู่ที่นี่ไหมเอาไหมขอแม่ยังขอแม่ยังถ้าทำใจได้หรือเปล่าลูกมาอยู่ที่นี่ฮะทำใจได้ไหมมันทำใจไม่ได้อะให้ลูกเป็นมวยเอกจะให้ลูกมีมวยเอกไหมเป็นมวยเงินแสนไหมเออตัวนี้อนาคตเงินแสนนะแต่ว่าต้องน้ำตาลต้องคุมให้ดีกว่านี้ก็ตักต่อเยอะไปแล้วที่ราการมัน31แล้วก็เขาซ้อมเอายกต่อวันนี้ควรต่อยไม่เกินสัก122 123ไปตามแบบแล้วก็เอาไปยับลงถ้าเกิดมาซ้อมจริงๆเนี่ยมันจะน้ำหนักมันจะลงครับพอลงน้ำหนักมันจะไปก็ไปเจอตัวใหญ่ก็เสียเปรียบเขาครับไม่มีปั๊มเออขอเบรกพ่อทำพ่อล่อเป้าแม่ทำกับข้าวมีทั้งหมดกี่คนทั้งหมดในค่ายมีมวยใหม่อยู่4คนครับเด็กอยู่เด็กอยู่ประมาณ40 50โล50กว่าโลต้องได้เพราะฝากมาถึงแล้วเนี่ยลูกชายที่เสียว่ามาค่ายไหมเนี่ยคุณแม่อนุญาตยังไงปกติผมไม่บอกใครอย่างนี้นะปกติไม่บอกเนี่ยไม่เคยบอกใครอย่างนี้นะแล้วแต่แล้วแต่ลูกมามาไหมฮะเอาพูดดังชัดหน่อยมาครับโอเคชอบมวยซ้ายอยู่แล้วผมไม่เคยเห็นเขาชกเลยนะไม่เคยเขาชกครั้งแรกเลยแล้วมันหลงเขาฉลาดกว่าบุญหลงอาวุธเยอะกว่าบุญหลงแต่ว่าอายุยังน้อยอายุยังน้อยยังน้อยห้าเพียงยังน้อยมาทำเลยดีนะน้ำหนักก็เลยดีก็เลยอยู่ที่ก็แล้วก็ผมว่าจะพ้นไปได้โอ้ยยังตัดสินใจไปคุยกับพ่อกับแม่ให้เรียบร้อยก่อนมาชกกรุงเทพกี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งที่สี่มาชกที่สี่เหรอใช่ดีกี่ครั้งครับนี่ครั้งแรกในชีวิตเหรอครั้งที่สี่นะใช่ไหมโอ้วันนี้ฟอร์มเป็นไงฟอร์มเป็นไงบ้างชนะหมดเลยสี่ฟอร์มหลังนี่นะวันนี้ไปกรุงเทพชนะรวดเลยสี่ฟอร์มหลังที่ฟอร์มหลังแล้วชนะน็อกใครเป็นต้นแบบเราเลยมีต้นแบบไหมนอกจากพ่อใครใครนะพร้อมใจชนะไปแล้วใครนะสามารถพยากรุณโอ้สามารถพยากรุณบอกว่าทำไมโอ้โหทำไมก็เข้าคู่กับที่เทวดาพอดีเลยเทวดาน้อยที่เทวดาเอาไปคุยกับพ่อกับแม่ก่อนนะแล้วจะมาเมื่อไหร่ก็บอกนะโอเค